มาติดตามการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ส่งมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรให้กับประชาชนตำบลโนนสมบูรณ์จังหวัดขอนแก่นจำนวน 1,100 รายค่ะเพื่อให้สิทธิ์ในการครอบครองที่ดินหลังจากอยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์มานานกว่า50ปีค่ะวันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางกรมธนารักษ์นะครับโดยกระทรวงคลังเนี่ยจัดให้พี่น้องประชาชนที่นิคมอันนี้เช่านะครับนิคมอันนี้เนี่ยที่เนี่ยเป็นที่ราชพัสดุนะครับแต่ว่าในเมื่อหลายสิบปีที่แล้วดีกว่านะครับหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในความครอบครองของกรมควบคุมโรคติดต่อและพี่น้องประชาชนก็อยู่กันมาโดยไม่ถูกต้องนะครับเราก็มีเป็นความร่วมมือกันนะครับว่ากรมธนารักษ์เนี่ยขอความร่วมมือกรมติดต่อให้ส่งมอบที่คืนเป็นที่รับพัสดุนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่กันมาไม่ต่างกว่า20ปีเนี่ยนะครับมาจัดเช่าให้ถูกต้องซะค่ะก็คือวันนี้ก็เลยมอบเป็นสัญญาเช่าให้ถูกต้องใช่ครับให้ถูกต้องครับเราก็อันนี้ก็ต้องกรมธนารักษ์ก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกประวิตรนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยสันติที่ท่านมีนโยบายในการที่จะเร่งรัดทำสัญญาเช่าให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็น่าดีใจว่าที่แห่งนี้เนี่ยที่มีปัญหาเรื้อรังมาไม่ต่ำกว่า20ปีเนี่ยวันนี้ถือว่าถูกต้องทุกอย่างครับสัญญาเช่าในครั้งนี้จัดทำขึ้นใหม่ค่ะให้เหมือนกับโฉนดที่ดินเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของที่ดินที่อยู่อาศัยมานานที่ผ่านมาได้มีการสำรวจที่ดินไปกว่า6โครงการค่ะเพื่อทยอยจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านเช่าราคาถูกกว่า 10,000 แปลงเลยค่ะแล้วสัญญาเช่าที่พี่น้องประชาชนได้ตอนนี้คือเช่าไประยะเวลาขนาดไหนครับก็ระยะเวลาจริงๆก็30ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะตกทอดให้กับทางทายาทได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องทำให้ถูกต้องนะในแง่ที่ว่าเมื่อได้สัญญาเช่าที่อยู่อาศัยไปแล้วสัญญาที่เกษตรไปแล้วไม่ใช่เอาไปขายหรือว่าไปอะไรที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยธนารักษ์จะเรียกคืนนะครับอันนี้เราจะกำกับอยู่เพราะเราอยากให้พี่น้องประชาชนที่สัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเกษตรเนี่ยอยากให้มีความมั่นคงเป็นของเราจริงๆและค่าเช่าก็ถูกมากนะครับปีหนึ่งก็ไม่น่าเกิน50บาทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุยังใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมวางยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นค่ะขณะนี้มีพื้นที่ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์มากกว่า12ล้านไร่คาดว่าจะมอบสัญญาเช่าให้ได้ 1.2 ล้านไร่มอบให้ชาวบ้านกว่า 70,000 รายภายในปี65ค่ะสัญญาเช่านี่ก็สามารถไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับผมยกตัวอย่างว่าก่อนหน้านี้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่มีเลขที่บ้านไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยต่อไปนี้ก็คงไม่มีลักษณะนั้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับสัญญาเช่าเนี่ยก็สามารถสัญญาเช่าไปขอเลขที่บ้านขอมิเตอร์และที่สำคัญสัญญาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะไปกู้แบงค์รัฐได้บางทีที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับบ้านเราทรุดโทรมอะไรต่างๆนี่ก็ไปขอแบงค์ธ.ส.ก็ได้นะครับขอเงินกู้มาปรับปรุงบ้านหรือที่เกษตรนะครับซึ่งเรามีอาจจะมี5ไร่10ไร่หรือว่า 2-3 ไร่เนี่ยขาดแหล่งเงินทุนในการที่จะทำด้านเกษตรก็ไปขออาจจะไปทกสอะไรต่างๆหรือว่าออมสินอะไรต่างๆมาเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับดีใจค่ะดีใจมากเลยบอกว่าจะมีที่ทำกินเอาจนท้องจนหลังลูกถึงหลานไปนี่นะช่วงหน้าอธิบดีกรมธนารักษ์จะลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งได้ครอบครองอย่างถูกต้องพักสักครู่ค่ะที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขขก252เคยใช้เป็นนิคมโรคเรื้อนโนนสมบูรณ์ค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านมากว่า50ปีเมื่อได้ยกเลิกเป็นสถานบำบัดและรักษาโรคเรื้อนไปแล้วจึงเป็นที่ดินที่ได้รับการส่งมอบคืนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งเมื่อเขาได้รับที่ดินในวันนี้เขาได้รับสิทธิ์ซึ่งสามารถตกทอดสู่ลูกสู่หลานได้เกิดความมั่นคงเกิดความมั่นใจในที่อยู่อาศัยนี้ที่เต็มกินพ่อแม่ตายไปก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็ได้รับสิทธิจากการเช่าสืบทอดกันไปได้
เมื่อขอคืนที่ดินจากกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดสรรที่ดิน 1,700 ไร่ให้เกิดมูลค่าและสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยหรือทำการเกษตรค่ะและยังสามารถส่งมอบสิทธิ์ให้กับทายาทได้ด้วยค่ะแล้วรอนานไหมสัญญากว่าจะได้นานไหมโอ้ยทางยานตายนี่จามโอ้โหไม่ตายยังไม่ตายได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วโอ้ยก็ดีใจคุณละน้ำตาเอาออกคุณละคันขึ้นแม่บ้านพ่อแม่ก็ตายมันแล้วพี่ยิ่งพี่ชายก็ตายมันแล้วมีแต่งตลาดเขาที่รับผิดชอบน้องเอียงเอาเป็นคนแบบนี้มีใจเด็ดที่สุดสำหรับอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุแบ่งเป็นอัตราค่าเช่าเพื่อประกอบการเกษตรหากเป็นผู้ป่วยคิดค่าเช่าไร่ละ100บาทต่อปีค่ะทายาทผู้ป่วยคิดค่าเช่าไร่ละ200บาทต่อปีสำหรับค่าเช่าที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยผู้ป่วยคิดตารางวาระ13สตางค์ต่อเดือนทายาทคิดตารางวาระ25สตางค์ต่อเดือนค่ะได้ไปรับสัญญาด้วยตนเองบ่ได้ไปหารับอยู่ไปกับไผไปกับหลานไปกับหลานโอ้ยดีใจจังใดเอาเว้าให้ฟังดูดีใจปานใดดีใจอยู่เห็นเพิ่นอมใบนี้มาให้ตกถึงลูกถึงหลานได้เนาะสบายใจแล้วในปีงบประมาณ2564รัฐบาลยังได้ยกเว้นการเก็บค่าเช่าให้อีก1ปีเพื่อบรรเทาภาระให้กับประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะก็คือถือครองตามสภาพพื้นที่ที่ทางนิคมจัดให้นะคะถ้าที่อยู่อาศัยเนี่ยแต่ละรายเนี่ยไม่เกิน1งานคือ100ตารางวานะคะเพื่ออยู่อาศัยนะคะถ้าเป็นที่ทำกินประมาณรายละไม่เกิน3ไร่นะคะเป็นที่ทำกินทำนาปลูกผักทำการเกษตรนะคะกรมธนารักษ์ยังเดินหน้ามอบเอกสารสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านในวันที่11กันยายนที่จังหวัดนครสวรรค์อีก 2,000 รายค่ะเพราะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในการทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยเช่นการขอคืนพื้นที่กฟผ.เป้าหมาย 1.3 ล้านไร่และยังเดินหน้าขอคืนที่ดินจากรัฐวิสาหกิจเพราะตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินหากปล่อยรกร้างต้องจ่ายภาษีจำนวนมากให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะตะกอนเป็นจะเลตุนท่านพ่อแม่ตายนี่พวกคนไข่น้ำกันกับท่านมีเฮียนหลวงกับเป็นไรไรลูกเหล่านี้โอ้โหอธิบายบ่ถูกกะดีใจอย่างมากๆเลยอย่าอธิบายไม่ถูกกับบ่แม่นพ่อไม่เคยมีเมื่อได้เอกสารสิทธิ์ครอบครองมาเป็นของตนเองทำให้ชุมชนโนนสมบูรณ์ปลาบปลื้มยินดีนอนหลับหลังต่อสู้นานหลายปีมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook เรื่องง่ายใกล้ตัวและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ